างความยุ่งยากลำบากใจให้กับทางโรงพยาบาล นะครับซึ่งก็ไม่น่าจะเกิดนะครับก็ท่านนายกได้ตั้งกรรมการมาสอบสวนนะครับสอบสวนว่าคนในคลิปมีใครบ้างอะไรยังไงบ้างแล้วก็เบื้องต้นถ้าก็คงจะต้องพักงานไปก่อนนะครับเรามีคำสั่งให้พักงานไปเลยรวมก็คือว่าที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเกิดอารมณ์โมโหนะครับเพราะว่าเพื่อนร่วมงานที่เขาอยากเจ็บก็รักคนนี้มากนะครับแล้วก็เขาก็รับสารภาพบอกว่าเขาเป็นคนทำเองไม่มีใครไปวางแผนหรือบงการอะไรเขาก็ออกมาประมาณนี้แล้วก็กลับขอโทษสังคมทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแล้วทำติดต่อไม่ได้เลยต่อยากไม่ได้เลยจริงๆก็อยากติดต่อกันก็ทางโรงพยาบาลตรงนี้ก็จะถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดคำตรงนี้แล้วก็เป็นกำลังใจแล้วจริงๆก็บทเรียนตรงนี้จริงๆมันก็จะทำให้เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับที่อื่นอีกนะครับแล้วก็ต่อไปก็ไม่ว่าจะต่อหน้าและรับหลังอะไรก็ตามจริงๆเดี๋ยวนี้มันไม่มีความลับแล้วนะครับมันมีทั้งกล้องมันมีทั้งโซเชียลที่คอยตรวจสอบอะไรพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไปบอกว่าก็คือเหตุการณ์นี้ขอให้เป็นตัวอย่างว่าสถานที่ของโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ช่วยเหลือคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงขอให้มีสตินิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะถ่ายทอดข้อมูลตรงนี้ส่งไปให้ถึงเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานกระบวนการว่าเราจะดำเนินการอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ทางโรงพยาบาลก็ได้รับข้อมูลตรงนี้แล้วว่าทางจังหวัดนะครับก็ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ให้ความกรุณาในการดำเนินให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในโอกาสครับ